นิวส์วันนี้เรามีกระแสภาพยนตร์ที่ร้อนแรงและน่าสนใจมาให้ติดตามกันค่ะเพื่อให้คุณไม่พลาดกับภาพยนตร์ที่หลากหลายพร้อมที่จะมาถ่ายทอดความสนุกและความมันกันอย่างทั่วถึงให้ชมกันค่ะ Movie Hot News จะนำเรื่องย่อและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจของภาพยนตร์แต่ละเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันก่อนที่จะเข้าชมในโรงภาพยนตร์ค่ะจะรอช้าอยู่ใยไปรับชมกันเลยค่ะThat's us. Got this? You might need more of a running start. Oh, you're gonna tell me how to do my job? I'm just saying, one more step might make all the difference. Just drive. มาพบกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นกับเรื่อง Overdrive โจรกรรมซ่าล่าทะลุใหม่เรื่องราวของแอนดรูว์ที่รับบทโดย Scott Eastwood และ Gareth Potter ที่รับบทโดย Freddy Topสองพี่น้องนักซิ่งหัวขโมยฝีมือฉกาจที่ได้รับมอบหมายให้ไปขโมยรถยนต์ดูกัตติ1937ของเจ้าพ่อมาเฟียจาโคโบโมริแอร์ที่รับบทโดยไซมอนอัคคาเรียนแต่เมื่อแขนผิดพลาดและถูกจับได้พวกเขาจึงได้งานชิ้นใหม่ที่จะทำให้พวกเขารอดพ้นจากการถูกมาเฟียคุกคามเอาชีวิตนั่นคือแผนโจรกรรมรถเฟอร์รารี่250 GTO ปี1962ของแม็กซ์เคมซึ่งเป็นคู่ปรับของโมริแอร์และพวกเขาต้องเอาตัวรอดด้วยแผนการที่บ้าระห่ำอย่างคาดไม่ถึงภารกิจการโจรกรรมของสองพี่น้องครั้งนี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามได้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ Who wants for your best? Buckle upThey took her. This changes everything. No, it doesn't. No! We can adapt. What part of the plan is this? I thought you didn't need a plan.ถูกต้องแล้วชาโลมาต่อกันด้วยภาพยนตร์เรื่องกินทามะซามูไรเพียงสารพัดเรื่องราวที่จะเล่าถึงประเทศญี่ปุ่นในยุคที่มนุษย์ต่างดาวเรียกกันว่าชาวสวรรค์ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์และได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และริบดาบของซามูไรไปและออกกฎหมายห้ามพกอาวุธทุกประการทำให้ยุครุ่งเรืองของซามูไรนั้นได้จบสิ้นลงแต่ซากาตะกินโทกินักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ได้ยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไรพร้อมพรรคพวกอย่างชิมูระชินปาจิและคางูระที่มาร่วมต่อต้านและจะนำโลกของซามูไรกลับคืนมาศึกแห่งการทวงคืนครั้งนี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามในโรงภาพยนตร์ค่ะชาวบ้านมันไส้เล่นด่าได้นะแต่อย่าแรงเดี๋ยวกูโกรธภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีถ้าไม่เชื่อจะดูนี่ลองเบิ่งดูไม่ต้องเบิ่งแล้วโบกเลยดีกว่าโบกนะมันโบกไปเลยทินเซนกุมิจะไม่มีทางของที่มีการต่อสู้ที่ต้องแลกด้วยชีวิตฉันเคยอยากจะทำลายล้างเท่านั้นเองเมื่อทางสี่แยกที่ต้องแบกภาระไปตั้งหลายอย่างแต่เรายังเงยหน้ายืดอกได้โอ้โหนี่มันโคตรเท่เลยว่าไม่เล่าแล้วเท่ยังให้มันตายยากเลยจะบอกให้ตายยากก็อย่าตายแล้วกันบอกแล้วไม่ยอมตายอยู่ให้คนบังไส้เล่นไหนภาพยนตร์ไม่เทียมทานอันดับหนึ่งในวันทัพีซามูไรเฮ้ยซามูไรเฮ้ยซามูไรเฮ้ยแล้วแล้วกินธรรมะซามูไรเพี้ยนสารพัดข้ามาก็บอกแล้วกูไม่ยอมตายนี่แค่ตัวอย่างในหนังสนุกกว่านี้แน่นอนพันธมิตรมาเองตัวหนังมีจุดขายตรงที่มีฉากดำเนินเรื่องใน
ในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาวชาวอังกฤษที่ได้เดินทางมายังเมืองไทยจนได้มาพบเรื่องราวสุดสยองขวัญที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมหลังจากที่พวกเขาได้ไปสัมผัสตุ๊กตาที่วางเอาไว้บนศาลพระภูมิจนถูกวิญญาณร้ายที่คนไทยเรียกว่าวาตาเบตามรังควานและหมายเอาชีวิตพวกเขาอย่างบ้าคลั่งมาร่วมไขข้อสงสัยว่าทำไมวิญญาณร้ายจะต้องไล่ล่าเอาชีวิตพวกเขาในโรงภาพยนตร์ค่ะ Long time ago there was a woman she burned she died not a good death not a happy ghost in Thai we call her Watabe มาต่อกันด้วยภาพยนตร์ไทยเรื่องเน็ตไอดอลเรื่องราวผ่านการตายสุดลึกลับของเน็ตไอดอลชื่อดังระดับชาติโมนิก้ารับบทโดยคิตตี้ชิชาอมาตยกุลคลิปวิดีโอการตายของเธอนั้นว่อนเน็ตขึ้นมาในโลกโซเชียลในคลิปนั้นได้ติดแฮชแท็กสุดสะพรึงชื่อของเน็ตไอดอลหลายๆคนซึ่งหนึ่งในนั้นคือมลิสารับบทโดยมีนสรันธรไคร้อุดมเจ้าของเครื่องสำอางแบรนด์ดังเหตุการณ์นั้นเกิดเรื่องประหลาดกับมลิสาและคนที่ถูกแฮชแท็กเริ่มตายไปทีละคนทำให้จับที่รับบทโดยพีชกาชัยแฟนหนุ่มของมาริสาอยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จึงจำต้องเข้ามาสืบเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองมาริสาจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่จับจะช่วยแฟนสาวได้อย่างไรติดตามได้ในโรงภาพยนตร์ค่ะขอโทษขอโทษก็ได้ขอโทษแล้วเรื่องมันจบMovie Express Yourself ว่าด้วยเรื่องราวของโลกของเราอิโมจิวันหนึ่งผู้ใช้มือถือกดอิโมจิแต่ดันเกิดผลผิดพลาดทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆต่างๆขึ้นเพราะความสนุกนี้จึงทำให้อยู่ในอันดับที่5ไปค่ะ We're number 2 Girls you know you got those friends the ones that got your backอันดับที่4ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Girls Trip เป็นเรื่องราวของการออกทริปเดินทางไปนิวออร์ลีนส์กับ4สาวที่มีทั้งความสนุกซ่าบ้าและรั่วไปกับวีรกรรมของพวกเธอทำให้อยู่ในอันดับที่4ในสัปดาห์นี้ค่ะThat's hand sanitizer. It burns. It's another. อันดับที่3ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง The Dark Tower หอคอยทมิฬเรื่องราวมือปืนคนสุดท้ายในโลกซึ่งมีภารกิจการออกตามหา Dark Tower เพื่อปกป้องไม่ให้มันถูกทำลายเพราะนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงทุกชีวิตทั้งโลกของเขาและโลกมนุษย์และความมันส์นี้ทำให้อยู่ในอันดับที่3ค่ะ I kill with my heartYou see it from here. What? Home.
ับที่1ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องแอนนาเบลกำเนิดตุ๊กตาผีเรื่องราวสยองขวัญของบ้านแห่งหนึ่งที่มีตุ๊กตาผีสิงที่ชื่อว่าแอนนาเบลที่ได้ก่อกวนผู้มาเยือนโดยสร้างความรุ้นระทึกทุกการดำเนินเรื่องทำให้สัปดาห์นี้ครองอันดับ1ไปค่ะและนี่ก็คือ5อันดับที่เป็นที่ชื่นชอบสำหรับคอภาพยนตร์ค่ะสำหรับครั้งต่อไปนั้นจะมีภาพยนตร์อะไรเข้ามาบ้าง Movie Hot News จะไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตให้แก่ท่านผู้ชมกันค่ะI vow to eliminate them.